นาน่านั่งดูคลิปวิดีโอที่ต้าไม้ส่งมาก็ขำอยู่คนเดียวซินซินนั่งทำงานอยู่ดึกแล้วนางเอกกับโยหยียังไม่กลับนาน่าบอกโยหยีไปร้องเพลงที่บาร์ใหม่ส่วนนางเอกไปเล่นไพ่ที่บ้านย่าพระเอกซินซินเห็นความสัมพันธ์ของพระเอกกับนางเอกไม่มีอะไรคืบหน้าต้าไม้เคยบอกว่าความรักสำหรับทั้งสองแล้วหากจะเกิดขึ้นก็คงไม่เกิดขึ้นอย่างปุ๊บปั๊บแน่นอนซินซินเห็นต่างเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับเวลาผู้หญิงควรให้ความสำคัญกับการหาเงินก่อนจากนั้นค่อยคิดเรื่องแฟนนาน่าถามว่าทำไมซินซินจึงไม่มีแฟนคาดไม่ถึงว่าเธอมีแฟนอยู่ที่กุ้ยโจบ้านเกิดปีก่อนกลับไปเยี่ยมบ้านแม่แนะนำครูที่โรงเรียนให้รู้จักเห็นเขาสุภาพเรียบร้อยนิสัยก็สุขุมนุ่มลึกจึงลองคุยเดือนก่อนก็เพิ่งตกลงว่าจะคบกันนางเอกนั่งในวงไพ่ได้ยินพวกป้าๆคุยกันเรื่องจับคู่ให้ลูกหลานแล้ววนมาที่พระเอกอากุ้ยได้ยินว่าเสี่ยวชุนจะแนะนำเจ้าของร้านอาหารหน้าตาสะสวยคนหนึ่งให้กับเขาแต่พระเอกปฏิเสธให้เสี่ยวชุนทำงานของตัวเองไปวันๆตนยุ่งแต่กับงานจะมีเวลาที่ไหนไปหาแฟนป้าๆจึงขอให้ย่าช่วยเกลี้ยกล่อมย่าบอกหลานชายเคยบอกไว้ให้มองความเป็นจริงเลิกเพ้อฝันอากุ้ยเปิดเกมถามไม่สนใจพระเอกหน่อยหรอนางเอกปฏิเสธเพราะชอบคนผิวขาวทุกคนจึงพากันหัวเราะเสี่ยวชุนจะเลี้ยงส่งนางเอกจึงชวนเธอไปกินข้าวคิดไม่ถึงว่าพระเอกจะมาด้วยทั้งที่ไม่ได้ชวนเสี่ยวชุนแนะนำนางเอกกับพระเอกให้เสี่ยวเวยเจ้าของร้านอาหารรู้จักเสี่ยวเวยถามวันนี้พระเอกว่างสินะถึงมาได้สักทีแล้วพระเอกก็รู้ว่าเสี่ยวเวยคือคนที่เสี่ยวชุนจะนัดบอดให้แต่เขาปฏิเสธว่าไม่ว่างมาโดยตลอดพระเอกจะลุกกลับเสี่ยวชุนบอกไม่ทันแล้วเสี่ยวเวยชมพระเอกทั้งเก่งทั้งหล่อแต่ยังไม่มีแฟนพระเอกจะขอให้นางเอกช่วยพูดแต่เธอดันบอกว่าเขาสเปคสูงเลยโสดถึงทุกวันนี้กินข้าวเสร็จพระเอกตำหนิที่ไม่ยอมช่วยพูดแทนตนนางเอกบอกอุตส่าห์ชมเขาตั้งหลายอย่างยังว่าไม่ช่วยอีกเหรอพระเอกถามงอนอยากเห็นเขามีแฟนมากหรือไงตอนนี้เสี่ยวเวยคงคิดว่าเขาสนใจเธอเข้าแล้วจึงชวนเพื่อนสาวมาช่วยดูตัวพูดจบก็กระฟัดกระเฟียดกลับไปนางเอกไปนั่งเป็นเพื่อนคุณย่าที่แผงขายของย่าเห็นเธอถอนหายใจก็รู้ว่ามีเรื่องไม่สบายใจจึงบอกอย่าคิดมากคนเราไม่ควรโลภมากจนเกินไปต่อให้มีเงินทองเท่าภูเขาก็หยิบได้แค่สองมือนางเอกบอกกลิ่นของย่าเหมือนยายของเธอคล้ายๆกับขนมปังปิ้งย่าหัวเราะแล้วบอกว่านั่นมันกลิ่นเตาฟืนต่างหากนางเอกขอให้ย่าดูแลสุขภาพดีๆเชื่อฟังพระเอกส่วนย่าก็บอกให้นางเอกอย่าจริงจังมากเกินไปเรื่องอะไรที่มันผ่านมาก็อย่าเก็บเอาไปคิดเสียทั้งหมดนางเอกงีบหลับย่าจึงเอาผ้ามาห่มให้นาน่าโทรให้ไปรับนางเอกที่สถานีอนามัยเพราะติดเชื้อเป็นไข้จึงไปให้น้ำเกลือที่นั่นพระเอกรีบวิ่งไปทั้งที่ใส่กางเกงขาสั้นนางเอกเห็นจู่ๆโผล่มาก็ถามแซวว่ามาออกกำลังกายหรือไงพระเอกโมโหที่เป็นอะไรก็ไม่ยอมบอกนางเอกบอกตอนอยู่ปักกิ่งเวลาไม่สบายก็ไปคนเดียวพระเอกตำหนิอีกหลายคำแต่ก็นึกขึ้นได้ว่ากำลังเถียงกับคนป่วยอยู่จึงสงบสติอารมณ์แล้วจับตัวดูว่าไข้ลดหรือยังหิวไหมหนาวหรือเปล่าเมื่อทั้งสองกลับมาที่เรือนลมพัดพาพระเอกทำบะหมี่ให้กินมีโยหยีกับนาน่านั่งมองอยู่เห็นดูแลกันและกันเหมือนคู่รักไม่มีผิดเสี่ยวชุนมีธุระจึงฝากให้นางเอกต้อนรับผู้เช่ารายใหม่เธอมีชื่อว่าไผ่ม่านจินนางเอกแนะนำเรื่องทั่วไปในการเข้าพักรวมถึงการทำความสะอาดของแม่บ้านจนม่านจินคิดว่าเธอคือผู้ดูแลนางเอกบอกเป็นผู้เช่าเหมือนกันกำลังจะกลับไปในอีกวันสองวันนี้แล้วโยยีตื่นเต้นที่จะได้พบผู้เช่าคนใหม่จึงจะทำเท่นั่งหันหลังดีกีต้าสร้างความประทับใจแต่พอได้พบหน้าก็จำได้ว่าเคยพบเธอที่ปักกิ่งตอนนั้นเธอเมามากดูเหมือนมีเรื่องทุกข์ใจโยยีจึงช่วยคลายทุกข์ด้วยการร้องเพลงและปลอบใจสองสามคำพอพูดจบก็จะจากไปม่านจินเรียกให้เขาอยู่คุยเป็นเพื่อนโยหยีไม่มีอะไรทำอยู่แล้วจึงแปลงร่างเป็นถังขยะให้เธอโยนเรื่องทุกข์ใจพูดคุยกันจึงรู้ว่าม่านจินเพิ่งหย่ากับสามีมาหมาดๆจึงร้องเพลงให้เธอฟังหน้าหน้าว่าแม้ภายนอกโยหยีจะดูเหมือนอันธพาลแต่ความจริงเป็นคนมีน้ำใจมากพระเอกกลับจากห้ามสองลุงทะเลาะกันได้แผลเป็นรอยข่วนที่คอนางเอกเห็นเขาสภาพยับเยินก็เรียกให้ขึ้นมาจะทำแผลให้พระเอกเห็นนางเอกเก็บข้าวของใส่กล่องก็ใจหาย
นางเอกทายาไปเป่าแผลไปพระเอกกลับไปด้วยใจที่เต้นไม่เป็นสัมนางเอกเปิดหน้าต่างมองแต่ก็ไม่เห็นโดยไม่รู้ว่าเขาแอบดูอยู่พอปิดหน้าต่างพระเอกค่อยๆเดินกลับบ้านห่วงเวลานี้เหมือนกับว่าทั้งสองตกหลุมรักกันอย่างจริงจังโดยที่ไม่เคยเอ่ยคำว่ารักแม้แต่คำเดียวเช้าวันรุ่งขึ้นเป่าผิงกับอากุ้ยมอบของฝากให้นางเอกหิ้วกลับไปปักกิ่งเห็นม่านจีนกำลังทำท่าแปลกๆก็สนใจเพราะไม่รู้จักโยคะมาก่อนอากุ้ยบอกน่าจะเหมือนกับที่ท่านหมาทำทุกเช้านั่นแหละอากุ้ยทำเห็ดตากแห้งมาให้รับประกันว่าไม่มีพิษเป่าผิงนำกุนเชียงกับนมแผ่นมาให้ป้าเฟิงฝากผลไม้สดๆอบแห้งจากสวนของเธอนอกจากนี้ยังมีของย่าซิ่วอิงย่าไช่หยุนอีกด้วยนางเอกซาบซึ้งใจที่ทุกคนฝากของให้ติดไม้ติดมือทั้งที่เธอไม่ได้เตรียมอะไรไว้ให้เลยอากุ้ยกับเป่าผิงบอกแค่อย่าลืมที่นี่วิดีโอคอลหากันบ้างก็พอแล้วจากนั้นนางเอกนำของเล่นไปแจกเด็กๆและให้หาเวลาว่างไปเล่นกับคุณย่าพระเอกบ้างเด็กๆบอกพอนางเอกไม่แต่งงานกับพระเอกเลยอวดกินข้าวหวานพระเอกช่วยเข็นรถที่ติดลมจนเนื้อตัวเปื้อนโครนต้องรีบกลับไปอาบน้ำแต่งตัวมารับนางเอกที่สถานีอนามัยขากลับพาเดินอ้อมไปที่ทะเลสาบเอ๋อไห่เขาไม่มีของจะให้กลับบ้านนางเอกบอกเขาได้มอบวิวพระอาทิตย์ขึ้นและตกที่ไม่ได้เห็นมานานให้แล้วอย่าพูดถึงเงินเลยเพราะเธอมีเงินมากกว่าเขาเสียอีกพระเอกโดนแซวแบบแทนใจดำก็แกล้งทำท่ามีดปักอกแล้วสองคนก็มานั่งดูวิวริมน้ำพระเอกนำสร้อยคอที่ทำเองกับมือมีแหวนไม้สองวงคล้องกันให้เป็นของขวัญอำลาเธอเห็นมือของเขาเป็นแผลก็คิดว่าเกิดจากการทำแหวนจึงรีบใส่มันไว้ที่คอแล้วบอกว่าชอบมากพระเอกชมคนสวยใส่อะไรก็สวยจากนั้นก็รวบรวมความกล้าบอกความในใจว่าครั้งแรกที่ได้พบกันก็เห็นว่าเธอเป็นคนสวยเรียบร้อยถ่อมตัวยิ่งนานวันยิ่งรู้จักก็คิดว่าเป็นคนที่น่าสนใจมากเวลาให้ทำอะไรแม้ปากบอกไม่อยากทำแต่สุดท้ายก็ทำให้อยู่ดีว่าไปแล้วเป็นแบบที่ชอบพอดีไม่ขาดไม่เกินอยู่ข้างๆแล้วมีความสุขเสียดายตอนอยู่ปักกิ่งผ่านโรงแรมที่เธอทำงานตั้งหลายครั้งแต่ไม่เคยเข้าไปหาได้รู้จักกันก่อนความสัมพันธ์ระหว่างเราอาจจะไม่เหมือนกับตอนนี้ก็ได้สุดท้ายอยากมอบความทรงจำดีๆที่นี่ให้เก็บไว้ให้รู้ไว้ว่ามีคนคนหนึ่งที่ชอบเธออย่างจริงจังในที่สุดพระเอกก็พูดความในใจออกมาจนหมดนางเอกร้องไห้ด้วยความซาบซึ้งรู้สึกขอบคุณของขวัญชิ้นนี้มากพระเอกขอให้เธอโชคดีได้ใช้ชีวิตแบบที่เธอต้องการทุกคนในเรือนลมพัดพาบอกลานางเอกด้วยความเศร้าไม่เว้นแม้แต่โยหยีนางเอกโบกมือลาม่านจีนแล้วมองเรือนลมพัดพาเป็นครั้งสุดท้ายระหว่างทางกลับก็นั่งมองวิวทิวทัศน์อย่างเงียบงันพอถึงสนามบินขอกอดพระเอกเป็นครั้งสุดท้ายแต่เขาปฏิเสธถ้าว่าสุดท้ายก็เข้ามากอดเธอขอให้เดินทางปลอดภัยแม้จะไม่ได้พูดอะไรแต่สายตาทั้งสองสื่อความหมายได้ดีกว่าคำพูดซะอีกเสี่ยวชุนลืมไปว่าวันนี้คือวันสุดท้ายของนางเอกจึงเสียดายที่ไม่ได้ล่ำลาอีกด้านก็รู้สึกสงสารพระเอกอุตส่าห์ได้พบคนที่ชอบแล้วแต่ก็ต้องอยู่ห่างไกลกันพนักงานใหม่ที่เสี่ยวชุนรับมาช่วยงานที่ร้านกาแฟทำงานสู้นางเอกไม่ได้ทุกคนจึงเริ่มคิดถึงเธอขึ้นมานางเอกยังไม่ได้กลับบ้านแต่ไปเยี่ยมพ่อแม่ของนานซิงและอยู่ค้างกับพวกท่าน 2-3 วันแม่เฉินพามาไหว้และให้นอนในห้องของนานซิงขณะจุดธูปก็อดที่จะหลั่งน้ำตาไม่ได้พ่อแม่เตรียมอาหารและนำไวน์ที่บ่มเองให้ลองชิมนางเอกขอถ่ายวิดีโอเพื่อส่งให้ทางบ้านกำลังจะกดส่งให้พระเอกด้วยแต่สุดท้ายก็ไม่ส่งฝ่ายพระเอกก็ดูคลิปอาจารย์ตีผมอีกสิของเสียๆดูไปก็ขำไปกำลังจะกดแชร์ให้นางเอกแต่ก็ไม่ส่งเช่นเดียวกันย่าทำซุปไก่มาให้กินมื้อดึกแล้วถามหลานว่านางเอกถึงบ้านกินข้าวหรือยังพระเอกตอบไม่ได้สักอย่างจึงให้หมั่นทักหาเธอติดต่อกันบ่อยๆพระเอกเถียงว่าไม่มีเรื่องคุยจะไปทักหาทำไมย่าบอกไม่ได้เรื่องสักอย่างไม่เหมือนย่าตอนสาวๆปู่ไปไหนย่าก็ตามไปที่นั่นพระเอกแซวว่าก็ย่าเป็นคนคลั่งรักยังไงล่ะนางเอกไปออกกำลังกายยามเช้าแม่เฉินแนะนำเพื่อนๆว่าเธอคือลูกสาวบุญธรรมที่กลับมาเยี่ยมนางเอกเล่าให้พ่อแม่เพื่อนฟังหนานซิงคิดว่าตอนที่เธอเกิดพ่อเห็นดาวใต้จึงตั้งชื่อเธอว่าหนานซิงแต่ความจริงอยู่ซีกโลกเหนือไม่มีทางเห็นดาวใต้ได้ทุกคนจึงพากันหัวเราะพ่อเฉินเล่าว่าที่จริงแล้วหนานซิงเป็นชื่อของต้นไม้ที่ปู่ตั้งให้ต่างหากนางเอกพาพ่อแม่เพื่อนไปซื้อของใช้แถมแย่งจ่ายเงินให้
อีกทั้งยังกลับมาย้อมผมให้ทั้งสองอีกด้วยนาน่าทำก๋วยเตี๋ยวมื้อดึกส่งวีแชทไปในกลุ่มแต่โยยีกำลังจะไปร้องเพลงส่วนม่านจิงก็ไม่กินมื้อเย็นของที่ทำไว้จึงเหลือเต็มหม้อพระเอกกับซินซินตะโกนถามว่าทำเผื่อพวกเขาไหมซินซินเห็นนาน่าร้องไห้ก็ถามไถ่ว่าเป็นอะไรนาน่าบอกจู่ๆก็รู้สึกเหงาที่ต้องกินข้าวคนเดียวมองไปที่ห้องของทุกคนปิดไฟมืดสนิทซินซินว่าไม่แปลกหรอกเห็นเธอเข้มแข็งอย่างนี้เวลากลับไปเยี่ยมบ้านขากลับมาก็นั่งร้องไห้ตลอดทางแล้วปลอบใจว่าเดี๋ยวมีคนใหม่มาพักก็ไม่เหงาแล้วนาน่าบอกไม่มีใครเหมือนต้าไม้กับนางเอกอีกแล้วแม่ฉันอัดรูปถ่ายของพวกเธอที่มีนางเอกอยู่ด้วยวางหน้ารูปหนาซิงไม่วายร้องไห้คิดถึงลูกพรุ่งนี้นางเอกจะกลับแล้วจึงชวนแม่ฉันนอนด้วยกันแล้วพูดคุยเรื่องหนาซิงมีคนบอกว่าหากพวกเราพูดถึงคนที่จากไปแล้วบ่อยๆเขาก็จะมีตัวตนในความทรงจำของพวกเราอยู่เสมอแม่ฉันจึงนำรูปลูกสาวตอนเด็กมาให้ดูพร้อมกับเล่าเรื่องให้ฟังครั้งแรกที่เสียลูกไปทั้งบ้านมีแต่ความเงียบเพราะยังทำใจไม่ได้แต่ญาติๆและหลานๆก็ผลัดกันมาเยี่ยมเยียนจึงคิดว่าจะมัวแต่เสียใจอยู่ไม่ได้ชีวิตยังต้องเดินต่อไปเพราะยังมีคนรอบข้างที่คอยเป็นห่วงแล้ว EP ที่26ก็จบลงติดตามนะที่สายลมรักพัดผ่าน EP ถัดไปในคลิปหน้าคลิปนี้ก็ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ